สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังหนังสือไม่มีวันตายสันสตอร์แมนแกจะเข้าโรงกันอยู่แล้วอย่าเสียพลังงานในชีวิตที่มีเหลืออยู่น้อยไปกับการเมืองเรื่องของการแย่งชิงอำนาจเลยเก็บแรงไว้สูดลมหายใจจะดีกว่ามั้งเนี่ยกำลังพูดถึงคุณวินัยปราบริปูศิลปินด้านจิตรกรรมผู้ก่อตั้งหอศิลป์ริมต้านซึ่งอ่านจากผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าเป็นเพื่อนกับนายนวรัตน์พงไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติและได้โพสต์ Facebook ส่วนตัววินัยปราบริปูเป็นภาพที่อ้างว่าเพื่อนผู้รักการอ่านได้นำหนังสือที่นายนวรัตน์เป็นคนเขียนมาเผาทิ้งพร้อมระบุข้อความเสียใจด้วยเพื่อนรักที่นายสูญสิ้นความรักและศรัทธาต่อคนที่เคยงดงามด้วยอักษรกระทั่งไม่เผาผีกันแต่เข้าใจนะเพื่อนเอาแบบสบายใจหลุดพ้นพันธนาการเองดีที่สุดภาพจากเพื่อนผู้รักอ่านหนังสือที่ถนอมรักษาเนิ่นนานแต่มาทับอกหนักใจส่งมาให้ทราบว่าเผาจริงแล้ววันนี้ครับที่ทับอกหนักใจจนคุณวิชัยต้องเผาหนังสือของคุณนวรัตน์ด้วยเพราะฝ่ายหลังซึ่งเป็นสว.ได้ลงมติงดออกเสียงในการประชุมโหวตตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั่นแหละก็คงโมโหเกลียดแค้นโกรธเอามากที่คุณพิธาไม่ได้เป็นนายกจากเพื่อนรักเลยกลายเป็นเพื่อนไม่เผาผีกันกระทั่งไม่เผาผีกันแต่เข้าใจนะเพื่อนเอาแบบสบายใจหลุดพ้นพันธนาการเองดีที่สุดและได้ลามถึงหนังสืองานเขียนกวีที่งดงามไปด้วยสัมผัสเสรีก็พลอยถูกเกลียดชังไปด้วยยังดีที่คุณวิชัยยังอุตส่าห์เสียเวลาเผาทิ้งไม่ได้ถึงกับไม่เผาผีหนังสือด้วยอาฆาตแต่สำหรับคนที่รักความงดงามของอักษรแล้วถือเป็นเรื่องน่าเศร้าหดหู่และใครไม่รู้ได้กล่าวหนังสือฆ่าไม่ได้ด้วยไฟคนตายแต่หนังสือไม่มีวันตายฉะนั้นหนังสืองานกวีของคุณนวรัตน์ไม่ว่าจะเพียงความเคลื่อนไหวคำใดจะเอ่ยได้ดั่งใจเจ้าประคุณเอ๋ยที่นี่ขัดข้องหนอมืดจริงหนอเดินไปสู่หนทางคว้างหล่นบนดินและอื่นๆก็จะยังมีลมหายใจให้ได้เสพได้อ่านกันอยู่ต่อไปส่วนคนเผากับคนเขียนจะอยู่ได้ทันเห็นคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็อย่างที่ว่าแต่ต้นรักษาอารมณ์เก็บแรงไว้สูดลมหายใจเถิดพูดถึงคุณพิธาเหมือนสุกเข้าพระเสาแทรกในสภาเก้าอี้นายกก็ไม่ได้นอกสภาอดีตภรรยาก็ไปพูดเป็นปริศนากับประเด็นที่พิธีกรถามอะไรที่คิดว่าเขาทำให้รู้สึกโรแมนติกซึ่งคุณต่ายชุติมาได้ตอบว่าจูบเท้าจูบด้วยความทนุถนอมอย่าไปคิด18บวกนะไม่ใช่หัวเราะเราก็ลูบหัวเขาอะไรแบบนี้ทำเอาชาวเน็ตได้แสดงความคิดเห็นตามมโนตัวเองไปทั่วจนเจ้าตัวต้องโพสต์ไอจีจะถล่มเพื่ออะไรหรือคะจะดราม่าเพื่ออะไรคะจะยิ้มสู้ทำไมคะงงค่ะขอแถลงแจ้งตรงนี้ว่าไม่เคยพูดประโยคพิธาหรืออดีตสามีจูบเท้าค่ะใครมีหลักฐานไปแคปมาทีค่ะในรายการพิธีกรถามถึงประสบการณ์สุดโรแมนติกในชีวิตรักที่ผ่านมาตายเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในความทรงจำที่ประทับใจไม่เคยคิดว่าสิ่งที่เรารู้สึกดีจะทำให้คนฟังตีความและพาดพิงถึงบุคคลที่เราอาจจะไม่ได้เอ่ยถึงในชีวิตเรารบกวนหากใครจะโยงให้นึกถึงหัวอกของเราบ้างค่ะรบกวนไปดูคลิปสัมภาษณ์ก่อนค่ะก่อนจะพิมพ์หรือพูดอะไรสำนักข่าวเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรายงานเท้านะไม่ใช่พิธานะเพราะตอบอย่างนั้นใครก็คิดนึกเอาว่าประสบการณ์สุดโรแมนติกในชีวิตที่ผ่านมาก็มีแต่พิธาคนเดียวแหละโอ้โหผมน่ะไม่เชื่ออยู่แล้วต่อให้เอ่ยชื่อก็ไม่เชื่อแต่ถ้าชายใดจูบเท้าเมียได้ก็เห็นจะต้องยกให้ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมด
เน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091 853 4455ส่งทั่วประเทศ